สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้จะมาซื้อรถเพิ่มสักคันหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมก็มีหลายคันนะแต่ว่าแต่ละคันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรถของผมก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเอาล่ะครับคันแรกคือคันแรกสุดเลยนะตัวนี้วิ่งไปที่ 35,283 กิโลเมตรนะครับก็คือเจ้า PW นะครับ PW ตัวนี้เป็น PW 389นะครับ389แต่แปลงหน้านะครับแปลงหน้าใส่ไฟของตัว359นะครับซึ่งตัว359ผมไปหาม็อดมันไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น389เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวในโฉมของมันเลยนะครับก็คือไฟหน้าจะเป็นโค้งแบบเป็นลีๆนะก็มีเคนบูดครับเป็นไดเนอร์ครับแคสคาเดียแล้วก็มีตัวนี้เป็นเคนบูดนะครับ K100E แล้วก็ Volvo นะครับ VNL ในปี2014นะครับปี2014แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น389อีกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวที่เอาไว้เล่นเวลาเล่นแบบคอนวอยนะครับคือบางทีม็อดมันไม่ตรงกันอย่างนี้ลงม็อดไม่เหมือนกันก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้คือเอาไว้แบบไม่ต้องใส่ม็อดเลยไม่อันนี้ตัวนี้ไม่ใช้ม็อดเลยนะครับคือเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือเพียวเลยไว้สำหรับวิ่งจอยกับเพื่อนนะครับเป็นแบบคอนวอยถ้าเกิดเลือกรถคันอื่นแบบมันติดม็อดบางทีอะไรมันหายไปนะครับอย่างบางทีเข้าไปอย่างล้อหายกันชนหน้าหายอย่างนี้ไฟหายนี้ก็มีนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นอันนี้ยังไม่ได้ขับเลยนะครับยังไม่ได้เอาลงทำคลิปดูแต่ว่าอีกไม่นานก็น่าจะเดี๋ยวผมหาโหลดที่เหมาะกับเขาก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องเขาแบบแรงม้าค่อนข้างน้อยนะครับแค่275แรงตัวนี้เป็น PW 350นะครับเก่ามากแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเฟดไลเนอร์นะครับเฟดไลเนอร์ FLB ครับตัวนี้ก็เป็นปีเก่ากันเป็นตัวโลแคปใช่ไหมน่าจะใช่ตัวนี้เครื่องก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเครื่อง475แรงม้าต่อไปเป็น Volvo VNL ตัวนี้จะน่าจะเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับภายในแบบหรูหรามากแบบเทียบแบบชนกับรถยุโรปได้เลยนะครับแต่ในเรื่องความกว้างของตัวแคปน่าจะสู้รถอเมริกาไม่ได้นะครับตัวต่อมาครับตัวล่าสุดตัวนี้เป็น Kenwood นะครับ T680 ตัวนี้ก็เก่าเหมือนกันนะแต่ว่าในตระกูลของ Kenwood นะครับจะมีที่มันเป็นรูปโฉมแบบนี้ของผมมีแค่คันเดียวครับจะมีแค่ T680 แล้วก็ Kenwood ทั้งหมดผมจะมีอยู่3คันนะครับมี T680เป็น K100 ซีรีส์แล้วก็ W900 นะครับประมาณนี้ส่วนหางเทเลอร์เดี๋ยวประมาณ8พ่วงตัวนี้ก็จะเป็นลายที่เป็น Volvo นะครับตัวนี้จะเป็นแก๊สแทงแบบที่ขนพวก LPG ประมาณนี้ครับเป็นน่าจะเป็น LPG ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหางน้ำมันนะครับเป็นหางเชลต่อมาเป็นพ่วงที่ไว้สำหรับลากไม้สูงแล้วก็ไม้ท่อนนะครับตัวนี้สำหรับขนสัตว์นะครับขนพวกม้าหมูแพะที่มันเป็นตัดวัวอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ผมน่าจะลากไปแค่เที่ยวเดียวหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะลากแค่เที่ยวเดียวนี่จะเป็นแบบหางพื้นเรียบนะครับพื้นเรียบพื้นมันจะเป็นโลเบดโลด้วยนี่มันหักลงมานะครับเป็นหางสามเผาตอนนี้ก็ลูกน้องก็ขับอยู่นะครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต่อมาก็เป็นพื้นเรียบเหมือนกันนะครับจะเป็นพื้นเรียบแบบดูโอนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นหางตัวแรกๆผมนะครับเป็นหางโรเบตนะครับไว้สำหรับขนพวกเครื่องจักร
ก็จะมี8พ่วงนะครับ8หางก็เรามาดูกันว่าจะใช้ลากในคลิปไหนหรืองานอะไรนะเราต้องดูก่อนเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนี่ยวันนี้ผมจะมาซื้อเจ้าตัวที่เป็น PWBผมโดยส่วนตัวผมชอบ PWBเป็น PWBนี่เลยครับ PWBสามเจ็ดเก้า X นะครับ379 X เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวที่เป็น359นิดหนึ่งนะครับเราจะมาดูชัดๆกันนะในเรื่องของตัวชุดไฟหน้านะครับมันจะเปลี่ยนแค่ชุดไฟหน้าอันนี้เป็น359นะครับตรงนี้จะมันจะมีอยู่2แบบเดียวนะตัวนี้359อ๋อไม่มีจริงๆมันจะมีแบบไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้ก็มีนะแต่ว่าเป็นไฟตาแบบกลมๆ2อันแบบนี้ส่วน359รู้สึกจะมีอยู่2แบบจะเป็นตาเดี่ยวกับเป็นไฟหน้านะครับตาคู่ประมาณนี้เอาละแล้วเราไปดูในเรื่องของตัว 379X นะครับหรือจะเป็น 379X อันนี้รีวิว350นะครับนี่ปีมันจะมีบอกนะครับปี1949ใช่ไหมใช่แหละเก่ามากโอเคเราเลือกไปที่ปึ๊บตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับคือสีสแตนดาร์ดก็มาเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกนะครับรวมๆภาพรวมภายนอกจะมีนี่แหละจะมีโลโก้นะครับเป็นสเตเลตแปะตรงนี้ครับ 379X นะครับด้านข้างก็จะมีนะครับ 379X ตัวนี้เป็นก็ประมาณนี้เลยส่วนชุดแต่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนมีใส่โอ๊กหัวเก่งนะครับเป็นสีเหลืองอันนี้ดีนี่แบบเห็นชัดเจนนะก็เป็นระบบถุงลมโต๊ก4ต้นน้ำมันน่าจะประมาณ 1,000 ลิตรนะครับ2ถังแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นถังลมมีอยู่2ฝั่งแต่โอเคเอาวิ้งวิ้งเลยนะครับแต่มันเป็นสีดำผมไม่ค่อยชอบสีดำสักเท่าไหร่แล้วเรามาดูในเรื่องของปีกันก่อนนะครับตัว PWBIL 379เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี1987ถึงปี2007นะครับโดยประมาณโดยเขาจะมาแทนที่ตัว PWBIL 359นะครับที่เป็นไฟตากลม2ดวงเมื่อกี้นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาผลิตมาเพื่อแข่งขันกับตัว Kenwood นะครับ Kenwood W900 อันนี้จะเป็นคู่แข่งกันเลย379กับตัว Kenwood นะครับ W Series 900นะครับจากปี2007นะครับก็รุ่นนี้ก็ถูกเลิกผลิตไปนะครับแล้วก็จะมีรุ่น BW 389นะครับขึ้นมาแทนที่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกนะครับตัวนี้เขาขึ้นแทนเป็นตัวคลาสสิกเลยครับตัวนี้ประวัติโดยคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของว่าเราจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับวนหัวเก่งนะครับแล้วเลือกเริ่มแรกแล้วเริ่มที่หัวเก่งตัวนี้ไม่มีครับไม่มีตัวที่แบบเป็นไม่มีแคปอันนี้มีแคปแบบนี้ให้มาเลยครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเพลานะครับตัวเพลาจะมีแค่2กับ3นะครับอันนี้เป็นแบบ2เพลาธรรมดานี่ก็แบบ3เพลาตัวยาวนะครับจะเป็นเพลายกแล้วก็ตัวนี้
เห็นนะจะเป็นแบบที่มันมีล้อเดี่ยวนี่ครับไม่ได้ล็อกคู่ส่วนเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกน่าจะมีม็อดเข้ามาได้บางส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นคัมมินนะครับเครื่องที่ติดมากับรถเป็น550แรงม้านะครับเป็นเครื่องคัมมินเดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นตัวนี้จะมีแรงที่สุดแรงที่สุดด้วยผมเห็น800นิดๆน่าจะเป็นม็อดตัวนี้จะเป็นเครื่องดีทรอยต์นะครับ735แรงม้าผมคิดว่าเอาสักประมาณ600แต่ผมขอเป็นแคสเตอร์พิลล่าแล้วกันตึกเดี๋ยวนะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูกราฟด้านขวานิดนึงนะว่าอันนี้คือของเดิมแคท600ตัวนี้แล้วก็มี475แรงม้า600ตัวนี้เป็นไงถือว่ามันจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมเลือกเป็น475ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วต่อไปเกียร์เรามาดูในเรื่องของเกียร์ตัวนี้เกียร์ที่ติดมากับเขาเป็นเกียร์อีตันนะครับอีตันฟูลเลอร์18เกียร์อัตราทด 14.4 รอบเครื่องท้าย 3.25 ใช่ไหมมันไม่ใช่เครื่องท้ายมันบอกว่าดิฟอะไรสักอย่างจะมีตัวนี้12รอบครึ่งโอ้จะลดลงมาเยอะอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ม็อดนะครับอีตัน9เกียร์มีเกียร์วอลโว่มาด้วยแล้วก็มีเกียร์เป็นเกียร์ฟูลเลอร์15สปีด16สปีดมีแค่นี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหส่วนมากนะส่วนมากรุ่นนี้จะใช้เป็นอีตันอันนี้เป็นอีตัน18เกียร์แต่ผมเห็นแวบๆว่ามันจะมีฟูลเลอร์นะครับฟูลเลอร์18เกียร์อยู่นี่ไงฟูลเลอร์โอ้ครับค่อนข้างสวยนะจะมีผมเลือกเป็นฟูลเลอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับแต่เราไปดูในเรื่องของภายในกันนิดหนึ่งแล้วเข้ามาดูในเรื่องของภายในนะครับภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นอนาล็อกทั้งหมดไม่มีดิจิตอลนะครับแต่ผมชอบนี่มันมีหัวเกียร์ตรงนี้มาด้วยเนี่ยม็อดตัวเนี้ยจะมีปุ่มสวิตช์ต่างๆนะครับเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็มีนี่เลยโลโก้ 379X นะครับโซนไม้ไม่ใช่ไม้ดิจิตอลเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเอ้าพรมตรงนี้มีโลโก้ PW นะครับแล้วมีโชน่องด้วยโอ้ตัวนี้มี Power Amp มีลำโพงด้วยไมโครเวฟแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในทีวีแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะน่าจะเป็นพวกทีมงานพัฒนาหรือเปล่านะครับเอามาแปะไว้เอาละเรามาดูในเรื่องของคอนโซลนะครับสามารถเลือกได้อ๋อมันจะเป็นแค่ไฟสีของไฟตัวนี้จะเป็น GPS แต่ว่าผมจะไม่เอา GPS นะขอเป็นแบบนี้ละกันแต่ว่าในเรื่องของไฟเนี่ยสบายตาคงจะเป็นสีขาวนะครับโอเคเราอยู่ที่ภายในกันก่อนนะครับเราอยู่ที่ภายในกันก่อนเพราะว่าเราได้เข้ามาตัวที่มันเป็นภายในนะครับส่วนพวงมาลัยเอาแบบนี้แหละแต่ผมเอาตัวหัวจับนะครับใหม่นี่เอาเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้คืออะไรนี่จะเป็นสีของคอนโซลนะครับน่าจะเป็นแบบ
ีแบบพรีเมียมเงินๆแล้วก็มีดำแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆแบบลายเคฟล่าเป็นลายไม้สีอันนี้น่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือเปล่านะน่าจะใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคอนโซลทีหลังนะครับเดี๋ยวขอเอาอิงตัวคอนโซลตัวนี้ไว้ก่อนสีคอนโซลนะครับผมสามารถปรับแต่งอะไรได้ไหมภายในกระจกเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวิทยุจะมีแค่แบบเดียวแต่ว่าในเรื่องของสีตัวเนี่ยครับสีตัวที่มันเป็นวอลลุ่มด้านในต่างกันสีเนี่ยในผมลองเอาสีแดงก่อนนะสีแดงก่อนดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาหรือไม่ก็ที่ห้อยแบบนั่นรักต่อมีประมาณนี้โอ้มีมิชลินด้วยมันดีแปลกๆอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ภายนอกนะครับภายในน่าจะมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเยอะเลยมาดูในเรื่องของสีของตัวรถเนี่ยสีดำผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมลองเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเข้าไปดูอ๋อนี่ไงเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆด้วยสีทองทองอัมไพไม่มีแบบอันนี้เลยเอ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะนี่คือทำไมเป็นลายแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวแคสซีซีแบบนี้ทำไมลายมันแปลกๆคือแทนที่แบบมันจะคาดยาวไปนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมเอาสีขาวละกันแต่มันจะมี2แบบอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบกะเพชรนะเงาๆหน่อยเดี๋ยวผมดูก่อนนะสีขาวนะครับขาวแบบออกเทาๆไม่แบบขาวจั๊วอย่างนี้ไม่เอาประมาณนี้ผมอยากได้สีที่มันแบบดูแบบดูแล้วดูเก่าสีขาวก็เป็นมาตรฐานสีรถเดิมโรงงานทั่วไปแบบไม่ขาวมากก็แบบหมองๆนิดนึงไล่เฉดลงมาก็สีเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูชุดแต่งกันเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าในเมื่อเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เดี๋ยวมาดูตัวนี้หน่อยมีไฟใบหน้าเดี๋ยวผมลองไล่ตัวนี้เป็น359 LED โครมออริจินัลจะเป็นไฟ LEDตัวนี้ก็เป็น LED อันนี้จะเป็นออริจินัลของตัว359แต่มันจะเป็นไฟกลมอ่ะตัวนี้ต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนะส่วนตัวผมชอบไอ้ที่มันเป็นเดิมๆมากกว่าเปิดดูนิดนึงอันไหนอ่ะนี่ไม่เอามันดูไม่คลาสสิกนี่ผมชอบแบบนี้โอเคเราจบในเรื่องของไฟหน้านะครับ
เราไปดูจุดอื่นตัวนี้มีรู้สึกจะเป็นไฟเลี้ยวโผล่มาตรงด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นม็อดที่มันมากับมันนะครับไม่ได้มีม็อดเพิ่มมันน่าจะเป็นไฟเลี้ยวอะเพราะไม่มีดีกว่ามันดูยังไม่คลาสสิกกันชนหน้าจะมี1 2 3 4แบบแรกก็แบบเต็มบานนะครับไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยนะเรียบๆแล้วก็จะมีสปอตไลท์อยู่ด้านใต้นะครับ2ดวงผมว่าผมเอาแบบนี้ดีกว่าชอบแบบรู้สึกว่าชอบแบบนี้นะไฟด้านข้างเดี๋ยวใส่ดูหน่อยว่ามันแปะอยู่ตรงไหนมันแปะอยู่ลักษณะว่ามันเอียงนี่จะเป็นเสาขึ้นมาเออแต่มันก็ได้หลายแบบนะแต่อันนี้คงไม่ใช่สปอร์ตไลท์อะไรจะไปอยู่ตรงนั้นไม่เอาอันนี้ไม่เอาด้านล่างผมใช้เป็นตัวนี้นะครับแปะไปให้แบบเต็มเลยมันจะเป็นเปิดติดพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเอ๊ะเดี๋ยวมันมีไฟแบบอื่นไหมอันนี้สวยอ่ะไม่สวยนะแบบเนี้ยเอาแบบนี้ละกันนะครับเอาแบบปกติแต่ว่าเราจะติดให้เต็มโอ้ยผมติดตรงนี้ได้หรอจะติดให้เต็มเลยนะครับโอเคเราจบตรงนี้ไปเข้าไปอะไรอันนี้คืออะไรเป็นตัวบังไม่เอาดีกว่าโอเคด้านหน้าน่าจะครบแล้วนะครับในส่วนของล้อนี่อะไรหอธงยางเนี่ยกระทะกระทะล้อเป็นกระทะมีเนียมปกติแล้วก็จะมีครอบดุมเนียมตรงนี้หม้อกรองอากาศเหรอรู้สึกจะต่างแค่ไฟต่างแค่ไฟนะครับอันนี้คือหม้อกระจกตัวนี้มันขยับมาแบบค่อนข้างลึกเลยอ่ะแล้วตัวมีเสาเพิ่มผมชอบแบบนี้อ่ะอันนี้แล้วกันนี่อะไรตัวนี้เป็นไฟแล้วข้างเราด้านข้างโอเคนี่ท่อไอเสียส่วนท่อไอเสียเนี่ยจะมีอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไล่แต่อันแรกเป็นท่อตรงน่าจะเป็นท่อ4นิ้วนะยาวเลย
นี่ก็ประมาณ3นิ้วนะครับสั้นอุ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็สวยอ่ะแต่มันเป็นปลายตัดนะครับแบบนี้เข้าใจแล้วมันไม่มีกาดตรงท่อนะครับอันนี้จะเป็นแบบเลี้ยวออกด้านข้างตรงนี้มีโลโก้นะครับมีโลโก้ตรงกาดกันท่อจะเป็นท่อโค้งแบบไม่มีกาดเดี๋ยวไล่ตัวนี้มีที่จับด้วยนะครับที่จับตรงบริเวณนี้นะครับว่าผมเอาอันเนี้ยก็แบบเนี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นแบบนี้นะครับบังโครนย่างเหมือนเดิมครับเป็นเรียงหลังเป็นลายเม็ดข้าวโพดตัวนี้เป็น2เพลานะครับอันนี้จะใส่แค่ครอบดุมตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาดูด้านหลังตรงนี้ไหนถ้าเป็นอันนี้จุดไว้พวกสายเชื่อมต่อลมมันจะไม่เหมือนกันนี่มันจะเก็บไว้ด้านข้างเวลาที่ไม่ได้ต่อพ่วงเลยครับเดี๋ยวตรงนี้มีเสาอากาศน่าจะเป็นเสาอากาศแบบเสาวิทยุนะครับเสา CB ตัวนี้จะมีปีกต่อมาด้านข้างกับไม่มีเดี๋ยวผมเอาแบบไม่มีดีกว่าไปจุดนี้คืออะไรจุดนี้จะเป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทูบ็อกน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับแต่ว่ามีจะเป็นลักษณะว่ามันยกขึ้นมาได้แล้วก็เป็นบันไดเดินขึ้นไปตรงนี้ได้นี่ก็เป็นบันไดอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นกล่องเครื่องมือเหมือนกันแต่มีนี่มาด้วยไม้หมอนเป็นล้อผมชอบอันนี้เอาอันนี้แหละสวยดีต่อไปในเรื่องของชุดบังคลท้ายกับไฟท้ายเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะไรอีกฝั่งนี้จะมีบันไดกับแอร์คอนดิชันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออ๋อนี่ไงมีถ้อยเสียเดี๋ยวนะคือมันเป็นออปชันของมันนะครับตัวนี้คล้ายๆกับแบบว่าถ้าเราเห็นครับมันจะมีเครื่องปั่นไฟแต่จริงๆมันไม่ใช่ปั่นไฟอย่างเดียวนะครับมันปั่นแอร์ด้วยนี่ไงตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไว้สำหรับปั่นแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงคอยล์ร้อนประมาณนี้เลยดีอันนี้ว่าไงนี่เป็นไรนี่คืออ๋อกันสาดตรงบริเวณนี้ใส่ให้หมดกันสาดโอเคแล้วเรามาดูด้านบนมันยุบยับเหลือเกินเว้ยแปรอันนี้ใส่แล้วไม่เกี่ยวเอาแบบนี้ดีกว่าเวลาติดไฟแดงเราจะได้มองเห็นส่วนไฟมันต้องเป็นไฟประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้หรอแล้วทำไมมันหันไปทางนู้นอ่ะอ๋อมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับสปอตไลท์คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งเดียวส่วนอันนี้จะหันไปด้านหน้าคู่นะครับน่าจะเป็น LEDสต็อปไลท์น่าจะเป็นพ่วงกับไฟสูงอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใส่อัน
นี่น่าจะเป็นแตรแต่มันไม่ใส่ดีกว่ามันดูรกไปอ่ะสีขาวนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ครอบๆก่อนนะน่าจะครบนะครับโอเคอันนี้ไม่ใส่นะครับโอเคครบแล้วนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มออเดอร์ไปได้เลยปาบที่เราทำไว้ปุ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เสียงมันไม่มีนะผมคิดว่าเป็นม็อดที่ม็อดของเครื่องยนต์นะครับที่มันใช้ไม่ได้กับตัวเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องเดิมของเขานะครับเป็นแคทไม่ใช่แคทนะครับเป็นเครื่องคามินขนาด600แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องฟังเสียงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนภายในนี่ประมาณนี้ติดเครื่องอะไรติดเครื่องกันก่อนนะครับฟังเสียงเครื่องก่อนนะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวพิรูบิวนะครับตัว 379X นะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราพาเจ้าคันนี้ไปวิ่งงานกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ